สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Waar zijn we nu? We zijn nu op de Zaanse Schans.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  Ja. In Nederland. In Amsterdam. Ja. สวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะที่หมู่บ้านซันเซชันส์นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะจะมีกังหันโบราณนะคะแล้วก็อะไรอีกมากมายเดี๋ยวไปตามดูด้วยกันค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนะคะเป็นหมู่บ้านกังหันโบราณนะคะในสมัยแบบเมื่อก่อนนะคะที่เขาใช้ในการผลิตพลังงานใช่ไหมในการทำอะไรอะไฟฟ้าเหรอโรงงานขนมปังอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้าง Good morning พอเข้ามาด้านในนะคะได้กินเหมือนชีสอะด้านขวานี่จะเป็นที่ขายของที่ระลึกนะคะบรรยากาศกลิ่นแรงมากเลยอยากให้ทุกท่านได้กลิ่นใช่เหมือนครกมาเชอร์เออใช่ครกมาเชอร์แน่นอนนี่ก็เข้ามาก็จะเป็นแบบเป็นร้านขายของที่ระลึกเนาะนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้เยอะมากพอเราเดินข้ามสะพานมานะคะด้านขวามือนะคะจะเป็นมิวเซียมใช่ไหมแวร์ฟอสเฮสซันเซอร์มิวเซียมคือเขาย้ายไปแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมถ่ายกับคนนี้หน่อยสิฮะเขาจะเขาให้เราถ่ายใช่ไหมให้ถ่ายอ๋อเป็นการละเล่นสมัยก่อนอ๋อฮัลโหลนี่ฮัลโหลฮัลโหลไปยืนดูไปก็คือเขาละนิ่งกันเลยแอนวูดนี่ดูซิว่าเขาทำดูทำไงโอเคโอ้ใช่โอเคเป็นแบบว่าอย่างเช่นมิวเซียมนี้นะคะถ้าเราจะเข้าไปก็จะต้องเสีย2 euro for binnen ที่จริงอ่ะมัน30 euro แต่ถ้าเราซื้อ15 euro เนี่ยเราสามารถดูหลายอย่างโอเคแต่ถ้าเราไม่อยากเสียเงินเราก็เดินรอบนอกแต่ว่าถ้าอยากเราอยากจะเข้าไปอย่างในอาคารนี้นะคะอย่างที่นี่แล้วก็ต้องเสียแบบ2 euro นะคะแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูด้านในได้เดี๋ยวเราเดินดูรอบๆก่อนนะคะตอนนี้เรายังไม่เสียเงินเข้าไปนะคะเป็นบรรยากาศทางเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราตามคุณอ้อยไปเลยค่ะอยากกินไอศกรีมเรายังไม่ได้เริ่มเลยนะเราหิวแล้วใช่ไหมก็จะมีแบบขายอาหารเยอะแยะอุ้ยเราไม่ต้องกลัวอดนะเนาะเดี๋ยวเราถ้าเราหิวเราก็มาแบบได้ลักษณะหมู่บ้านของคนสมัยก่อนนะคะจะเป็นแบบนี้เป็นบ้านไม้น่ารักอ่ะอากาศดีมากเลยไม่ร้อนค่ะเออมีสาวเสื้อแดงนี่เฮานี่คืออะไรคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูปี1887ถึงปี1981นะ81ใช่ไหมอ๋อไม่มันคืออะไรคะเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรอ๋อเข้าไปดูได้ไหมนี่ในร้านนี้ก็จะมีขายผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะชีสใช่ไหมคะชีสที่ดังชีสก็จะเยอะมากเลย
อันนี้คืออะไรคะสโมกเก็ตชีสอุ๊ยอันนี้ท่านชมวิทโคโคนัทกับมะพร้าวค่ะมะพร้าวมันก็จะโอ้โหชีสก็นัวอยู่แล้วมะพร้าวก็นัวอยู่แล้วเป็นไงคะนัว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 แบบมากมายมากเลยค่ะอันนี้สโมกเก็ตชีสคืออะไรเดี๋ยวลองชิมดูนะคะลองชิมดูอันนี้เดี๋ยวลองชิมชิมพริกหน่อยอร่อยอร่อยติดใจขอสักเม็ดนึงมีความเผ็ดนิดนึงค่ะเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยที่ท่านผู้ชมนี่มีความเผ็ดแล้วก็นี่ชื่อของเขาชื่อเขาSmoked cheese มันจะออกมารูปนี้ฮะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแบบยูโร9ใช่อร่อยมากอร่อยมากอ่ะมันแบบมีความนัวมีความเผ็ดมันใช่มันใช่สไตล์เราเลยเนาะโอ้พิพิธภัณฑ์ชีสเลยไหมเป็นขั้นตอนการทำของเขานะคะคือมีนมมีอะไรนะที่ก็จะต้องเอาไปทำความสะอาดก่อนแล้วก็แล้วก็ไปทำให้เป็นความร้อนในอุณหภูมิ 29-30 องศาโอ้อะไรหลากหลายเลยค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานชีสนะคะแย่มากมายเลยอันนี้คือโอ้อันนี้จะราคาแพงหน่อยนะคะแต่อร่อยเอาชีสใช่ไหมคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะเป็นไงคะ When we open it it must stay in the fridge แต่เราชอบชีสอ่อนอ่ะชอบเอาชีสน้องชอบของอ่อนเขากินของแก่มาอยู่ท่านผู้ชมงานนี้เป็นออร์แกนิกกรีนคริสตัลเดี๋ยวเราลองชิมนะคะแบบรู้กันคุณน้อยชิมดิเป็นไงบ้างอันนี้ก็อร่อยเหรออากินชีสออร์แกนิกชีสนะคล้ายๆกับมันก็มีความเป็นแบบเขียวๆเป็นแบบเหมือนกรอยเดนอะไรเงี้ยเนาะอร่อยเหมือนกันอิ่มแล้วใช่ไหมสบายแล้วชิมอย่างเดียวชิมจนอิ่มเลยท่านผู้ชมชีสชีสเดี๋ยวค่อยทุกคนชีสล้วนๆเลยอ่ะแทนปลาแล้วกันเนาะก็มีวาฟเฟิลอุ้ยน่าสนใจเดี๋ยวตอนเราออกเราค่อยมาซื้อดีป่ะอุ้ยมีไอ้นี่ด้วยค่ะท่านผู้ชมเขาจะกินโอ้เนี่ยเหมือนบ้านเราเลยพอเราออกมาจากโรงชีสนะคะเราก็จะมาเจอกังหันนี้นะคะอันนี้ก็สวยเนาะกังหันอันนี้กังหันที่หนึ่งเนาะที่เราจะไปกันเป็นสีเขียวๆสร้างขึ้นเมื่อปี1867โปลันเบิร์กคือแต่ละกังหันมาจากที่แตกต่างกันใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนกับว่าพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแล้วเขาก็เอากังหันจากที่ต่างๆมารวมกันไว้ที่นี่ใช่ไหมคะโอ้ดูมีศิลปินด้วยนะคะนี่ศิลปินไทยแลนด์ภาษาไทยด้วยผมโอ้โหผมเป็นนักวาดภาพที่นี่ครับและผมพูด18ภาษาครับโอ้โหชอบไหมครับลดราคาให้ครับเพื่อนโอ้สวยมากค่ะสวยมากเก่งมากเลยสวยมากเลยค่ะสวยมากครับค่ะว้าวสวยจังเลยโอ้ยตอนนี้อากาศเย็นมากโหยแบบซาเล็กมากเลยอ่ะน้ำก็เย็นก็สบายมากกังหันกันหันสายลมสองเรา นี่ถ้ามากับแบบคู่รักนี่จะโรแมนติกมากเลยOh, oh, 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 o
squeeze completely with the skin on. And it's this apple. ขวดเท่าไหร่คะ How much? The fish is 250. 250. Because apple sap is really nice.อันนี้เป็นน้ำส้มคั้นสดนะคะก็ขวดละเท่าไหร่คะคุณอ้อยขวด2ครึ่งค่ะอ๋อ Ufel Cost 2 euro ใช่ๆ Charles Sadia สดๆเลยนะคะ Thank you very much เราก็ได้ใจนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปกังหันที่3นะคะไปดูว่าเราไม่เข้าไปนะเราเสียเงินเราเลยไม่เข้าเราคนรวยทุกกังหันถ้าจะเข้าไปด้านในก็คือต้องเสียเป็นที่ไปแล้วแต่ว่าแต่ละที่เขาจะให้เสียเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกังหันนะคะอันนี้ค่าเข้าก็4.50 ยูโรเป็นธงเนเธอร์แลนด์นะคะสีแดงขาวน้ำเงินเป็นลายขวางนะคะเป็นอะไรคะเป็นร้านใครคะเนี่ยเป็นร้านอะไรคะเนี่ยกาแฟหรืออะไรก็ได้ค่ะเขาจะเนาะมีแบบว่าไม้ที่เลื่อยไม้ใช่ไหมอันนี้เป็นอีกหนึ่งกังหันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเรามีแผนที่ด้วยนะตอนนี้เราอยู่ที่นี่ค่ะเบอร์7กับเบอร์8ค่ะโอ้แม่เราอยู่เบอร์7นู่นใช่ไหมคะเบอร์8นี่นี่เรามาจอดรถตรงนู้นแต่ว่าฝั่งนี้เรายังไม่ได้เดินเลยวาฟเฟิลผสมน้ำผึ้งอันนี้อะไรคะช็อกโกแลตหมูใหญ่มากวันนี้เราแวะชิมไอศกรีมนะคะน่าทานมากเลยแล้วค่ะไอศกรีมมีความช็อกโกแลตหลากหลายมากค่ะอุ้ยหีบห่อเขาเก๋มากพิมพ์สำหรับใส่หล่อช็อกโกแลตนะคะแบบต่างๆลักษณะเม็ดเป็นอย่างนี้นี่เองสวัสดีค่ะ What's your menu? We zijn nu op de Zaanse Schans.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  Ja. In Nederland. Ja. Ja. Heel mooi toeristisch dorp met alle windmolens die vroeger dus een groot industrieel gebied. Ja. Nederland. Ah. Heel mooie historie en heel mooie plaatjes en mooie.โอ้ยายายานี่ค่ะเขามีรองเท้าไม้แบบโบราณอิสนิเป็นไม่ครับย่าโอ้ไม่ใช่หรอเออสิมันเสร็จเลยอ่ะand what is the Belang Lake here? Is a museum, open museum, or what is the wind? We have a museum, but what is it? And the molars. And the molars is a fast stand or long? How long stand or the wind molars? Very long. Before we had about 1,000 molars. 1,000? Here? Here in the bush? Yeah. Industry here. And that make it special for the hout. Cacao. Yeah.And Alemán gebruikt zo wind om machine te draaien of zo.
โอ้โหเขาบอกว่าเมื่อก่อนที่นี่นี่มีเป็นพันๆเลยนะคะเป็นพันๆช่วยดีครับช่วยดีครับไม่ใช่อย่างนั้นเลยดักช่วยดีครับว้าวเท่าไหร่คะนะใบละเท่าไหร่ฮะน้อยน้อย10ยูโร500วิแต่ลายเขาสวยมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายของที่ระลึกนะคะอุ้ยได้อะไรคะแล้วมีของฝากมีของแบบเยอะแยะมากมายเลยสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ขาดไม่ได้เลยก็คือกังหันนะคะน่ารักมากเลยอ่ะของที่ระลึกนะคะนี่รองเท้าไม้น่ารักน่ารักของทีละเล็กนะคะเดี๋ยวดูราคาเล็กๆแบบนี้นะคะราคาเท่าไหร่4ยูโร50นะคะสำหรับรองเท้าคู่เล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็มีใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปอันนี้อยู่ที่8ยูโร95นะคะวันนี้เราก็แวะทานแซนด์วิชทูน่าใช่ไหมอร่อยไหมคะคุณอ้อยไหนกำลังหิวเลยกับบรรยากาศแบบว่าเย็นเย็นสบายสบายมากเลยด้านทางเข้านะคะจะมีร้านอาหารนะคะแต่ก็จะเป็นอาหารง่ายๆเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแซนด์วิชแล้วก็ใช่เป็นกาแฟเป็นเค้กเป็นทาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่หมู่บ้านซานเซชันส์นะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะหมู่บ้านกังหันโบราณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนอีกกดติดตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกระโดดกระโดด1 2 3